สิทธิคันโพธิสัตว์มูลปณิธานสูตรบทที่6พระตถาคตสรรเสริมกิตติคุณในการบัดนั้นองค์สมเด็จพระสักยะมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชูพระหัตถ์ขึ้นฉายพระรัศมีฉายรังสีออกเป็นฉัตรพันรังสีแผ่รอบพระวรกายให้บังเกิดแสงเจิดจ้ากว่าดวงอาทิตย์นับแสนดวงสาดส่องไปทั่วมณฑลจนจบพิภพและแล้วพระบรมโลกนาถเจ้าจึงทรงเปล่งพระสุรเสียงก้องไปบนชั้นฟ้าประกาศแก่บรรดาเหล่าโพธิสัตว์พระอรหันต์เทพเทวานาคยักษ์คนธรรมอักษูรกิเรนมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายตลอดทั่วภพภูมิว่าณบัดนี้ทุกท่านจงตั้งใจสดับฟังเรากล่าวสรรเสริมกิตติคุณของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ผู้ซึ่งได้แผ่เดชะนุภาพแห่งเมตตาอันสูงร้ำไปทั่วสากลพิภพจักรวาลเพื่อช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องทนทุกทรมานอันเนื่องด้วยวิบากกรรมของตนหลังจากที่เราเข้าสู่แดนนิพพานแล้วขอให้พวกท่านเหล่าโพธิสัตว์เทพเทวานาคาและอักษูรทั้งหลายจงช่วยจัดจดจำและปกปักรักษาพระสูตรนี้ไว้ให้ดีเพื่อที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้มีโอกาสบรรลุมรรคผลอันประเสริฐได้เสวยสุขนิรันดร์ในแดนนิพพานขณะนั้นพระโพธิสัตว์สมันตวัยบุรยะได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าขอองค์พระตถาคตเจ้าทรงโปรดเมตตาประทานอัถอธิบายถึงภารานิสงส์แห่งการถวายสักการะบูชาพระโพธิสัตว์กสิทธิคันให้ปวงข้าพระบาทและสรรพสัตว์ทั้งหลายในอนาคตกาลได้รับรู้ด้วยเทอญพระพุทธเจ้าค่ะพระบรมศาสดาได้ทรงประทานวิสัยชนาว่าในอนาคตกาลภาคหน้าหากมีผู้ใดได้สดับธรรมได้สดับฟังกิตติคุณอันประเสริฐของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์แล้วบังเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติตามธรรมโอวาทอีกทั้งมีความสำนึกได้ถึงความผิดบาปที่ตนเคยก่อไว้อย่างจริงจังจริงใจประกอบกับได้กราบไหว้สวดภาวนานามของพระองค์ต่อรูปปั้นรูปวาดนะผมหรือรูปปฏิมากรรมด้วยความเคารพบุคคลผู้นั้นเมื่อจากโลกนี้แล้วก็จะได้ไปจุติในสวงสวรรค์ไม่มีวันตกร่วงลงสู่อบายภูมิอีกและหากเสวยบุญหมดสิ้นแล้วก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้สูงศักดิ์อุดมด้วยลาภยศหากมีหญิงใดไม่ปรารถนาจะเกิดกายเป็นสตรีเทพอีกถ้าชาตินี้ได้สักการะบูชาพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้ของหอมพร้อมทั้งถวายทานสร้างกุศลด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคในชาติหน้าหญิงผู้นั้นก็จะได้เกิดมาเป็นบุรุษผู้องอาจสมดังเจตอารมณ์หญิงใดเกิดมาอาภัพหน้าตาอัปลักษณ์มีแต่โรคภัยคุกคามเบียดเบียนตลอดเวลาหากได้รู้จักกราบไหว้สักการะบูชาพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ด้วยใจศรัทธามีที่บริสุทธิ์มันสร้างกุศลบริจาคทานและแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำหญิงผู้นั้นก็จะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงในชาติหน้าจะได้ไปเกิดอยู่ในขันติยะตระกูลมีรูปโฉมงดงามเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งด้วยโภพทรัพย์นะผมโลภทรัพย์ประมาณนี้ดูก่อนสมันตวัยบุรยะโพธิสัตว์หากบุคคลใดนำดอกไม้หอมมาสักการะบูชาแล้วขับร้องบทสวดสรรเสริมถวายแด่พระกสิทธิคันโพธิสัตว์อีกทั้งยังกล่าวเชิญชวนผู้อื่นได้กระทำการสักการะบูชาด้วยบุคคลเหล่านั้นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบรรดาเทพพรหมทั้งหลายตลอดทุกทวีราตรีมิให้ต้องผ่านพบกับเหตุการณ์เลวร้ายไม่ว่าจะเรื่องอัปมงคลใดๆแม้แต่เพียงได้ยินได้ฟัง
ก็จะไม่มีเลยหากในอนาคตการมีปีศาจอสูรเทพบุตรมารหรือคนบาปเหล่าใดเมื่อพบเห็นสาธุชนชายหญิงทั้งหลายกราบไหว้สักการะบูชาสวดภาวนาสรรเสริมรูปปฏิมากรรมปฏิมาของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์แล้วมีจิตสงบประมาณแบบกล่าวคำให้ร้ายพูดจาถกถางลับหลังลบหลู่ดูแคลนการกราบไหว้สักการะบูชาของสาธุชนนั้นว่าไม่มีบุญกุศลทั้งคอยยุแยงทำลายศรัทธาของผู้อื่นหรือแม้จะหรือแม้แต่จะเกิดในความคิดที่จะทำลายความศรัทธาเพียงแค่ชั่วขณะจิตก็ตามบุคคลเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้ววิญญาณต้องไปรับโทษทันในอนรกอเวจีไม่ได้ผุดได้เกิดอีกจนกว่าเวลาจะผ่านไปหลังจากที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติขึ้นในโลกจนครบ 1,000 พระองค์แล้วจึงจะเกิดเป็นเปรตที่อดอยากหิวโหยครั้ง เวลาผ่านไปนานชั่วกับชั่วกันพวกเขาก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนับครั้งไม่ถ้วนและเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายชั่วกับวิญญาณบาปเหล่านั้นจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ก็ต้องอัตคัดขัดสนยากจนคดแค้นและพิกลพิการมีร่างกายที่ไม่สมประกอบมีหนำซ้ำยังต้องถูกแรงแห่งอกุศลกรรมคอยรบกวนกุ้มรุมจิตใจให้สร้างแต่บาปเวรฉะนั้นไม่นานบุคคลเหล่านี้ก็จะต้องหวนกลับลงสู่อนรกนรกอเวจีอีกดูก่อนท่านทั้งหลายแค่การทำลายศรัทธาของสาธุชนที่กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังต้องได้รับโทษทันหนักถึงปานนี้จะกล่าวไปใหญ่ถึงผู้ที่มีจิตคิดทำลายล้างพระสัพพธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโทษทันที่เขาต้องได้รับนั้นจะต้องหนักหนาสาหัสเพียงใดดูก่อนสมันตะวัยบุรยะโพธิสัตว์หากบุคคลใดเจ็บป่วยเรื้อรังมานานต้องนอนซบอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะตายก็ไม่ตายจะฟื้นคืนดีก็ไม่ได้หรือผู้ที่ฝันเห็นญาติมิตรที่ซึ่งตายไปแล้วมาหลอกหลอนฝันว่าถูกพูดผีมารังควานไล่จับฝันว่าถูกปีศาจร้ายนำตัวไปไว้ในบรโลกยมยามค่ำคืนกลางดึกเขามักส่งเสียงร้องละเมออยู่เป็นประจำเป็นเช่นนี้นับแรมเดือนนับแรมปีจนร่างกายทรุดโทรมหนักแม้ในยามหลับก็ต้องหวาดผวาตื่นตระหนักล่ำร้องค่ำควรค่ำค้ามด้วยความทุกขเวทนาทั้งนี้เพราะผู้ป่วยเหล่านั้นได้เคยสร้างบาปกรรมหนักไว้ในอดีตจึงเป็นเหตุให้เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในนรกภูมิเบื้องล่างนั้นเรียกร้องให้พิจารณาพิจารณาเขาเรียกว่าข้อความเป็นธรรมนะผมให้เป็นธรรมนั่นเองเนื่องจากกรรมชั่วนั้นยังพิจารณาโทษทันไม่เสร็จจึงทำให้ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมาน อย่างเรียกว่าทุกข์ทรมานอยู่บนโลกนะครับผมประมาณนี้ไม่นานตายไม่อาจตายได้ทันทีประมาณนี้นะครับผมเรื่องเช่นนี้มิใช่วิสัยผู้ทุชนธรรมดาที่จะวินิจฉัยให้เห็นแจ้งด้วยตาเนื้อได้ในกรณีที่บ้านเรือนใดมีคนป่วยอาการหนักหมดหนทางการรักษาเยียวยาบุคคลใกล้ชิดกับครอบครัวสมควรอย่างยิ่งที่จะร่วมใจกันกราบสักการะบูชาองค์พุทธสวดภาวนาขอพึ่งบาพระบารมีนะผมของพระโพธิสัตว์กสิทธิคันธ์และพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายพร้อมกันทั้งนั้นควรนำทรัพย์สินเงินทองของคนป่วยมาให้เขายกทูลขึ้นเหนือศีรษะแล้วตั้งอธิษฐานสละทรัพย์สินสมบัติของตนเองเพื่อสร้างกุศลบุญแทนหากคนป่วยอยู่ในอาการสลึมสลือขาดสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวขอให้ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดแจ้งนามของตนแล้วเปล่งวาจาด้วยเสียงอันดังต่อหน้าคนป่วยว่าข้าพเจ้าขอกระทำการแทนผู้ซึ่งกำลังป่วยหนักโดยนำทรัพย์สินของเหล่านี้ออกบริจาคเพื่อสร้างมหา
อกุศลขอพระผมมหากุศลอันได้แก่พิมพ์หนังสือธรรมะบำรุงศาสนาสถานถวายน้ำมันจุดประทีปตลอดจนช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากและสรรพสัตว์ทั้งหลายนะผมให้ได้ประสบสุขสืบไปจนกล่าวเช่นนี้3ครั้งเพื่อให้จิตญาณของผู้ป่วยรับรู้และได้ยินถนัดชัดเจนครบถ้วนถ้าหากมีคนในบ้านถึงแก่กรรมลงให้ก็ให้ญาติพี่น้องใกล้ชิดกระทำการดังกล่าวภายใน7วันถ้าแต่เดิมบุคคลที่ตายไปได้ก่อกรรมทำบาปไว้จนต้องตกนรกหากมีโอกาสสร้างกุศลทานเช่นนี้แล้ววิญญาณของเขาก็จะได้รับการผ่อนผันให้กลับมาเกิดใหม่ดูก่อนสมันตะวัยบุรยะโพธิสัตว์การได้สร้างคัมภีร์พระสูตรเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและชักชวนให้ผู้อื่นได้กระทำตามด้วยเป็นมหากุศลที่สูงส่งหาประมาณมิได้เหตุฉะนี้เหล่าโพธิสัตว์ทั้งหลายหากท่านใดพบเห็นสาธุชนใดอ่านท่องหรือมีศรัทธาเพียงแค่ขณะจิตหนึ่งสรรเสริมพระสูตรนี้ท่านจะคอยคุ้มครองให้กำลังใจเขาอย่าให้ได้ถดถอยทั้งนี้ก็เพราะสาธุชนเหล่านั้นกำลังสร้างมหากุศลบารมีอันจะบังเกิดพารานิสงส์ยิ่งใหญ่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตดูก่อนสมันตะวัยบุรยะเขาให้ผมดูก่อนสมันตะวัยบุรยะยะโพธิสัตว์หากบุคคลผู้ใดยามหลับฝันเห็นแต่พูดผีในอับกิริยาต่างๆบ้างข้ามควรบ้างวิดร้องนะผมโหยหวนนะผมบ้างก็ดุร้ายทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นวิญญาณของบิดามารดาผู้อุปการีสามีภรรยาหรือเหล่าญาติพี่น้องทั้งในชาตินี้และอดีตชาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วพวกเขากำลังได้รับความทุกข์ทรมานเวทนาอยู่ในนรกภูมิหมดสิ้นหนทางที่จะหลุดพ้นออกมาได้อันเนื่องมาจากการขาดบุญกุศลสมันตะวัยบุรยะโพธิสัตว์ขอท่านจงตักเตือนชี้แนะบุคคลผู้นั้นให้พยายามสร้างสมบุญกุศลไว้ให้มากแล้วแผ่สวดบุญกุศลอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณที่น่าเวทนาเหล่านั้นเพื่อจะช่วยพวกเขาให้พ้นจากนรกภูมิและพ้นจากทุกเวทนาดูก่อนสมันตะวัยบุรยะโพธิสัตว์จงใช้บุญญาธิการของท่านที่มีอยู่นำพาศรัทธาสาธุชนในโลกมนุษย์ให้พวกเขาได้หมั่นสวดท่องและศึกษาพระสูตรอันเป็นเรื่องราวของพระกสิกชนโพธิสัตว์ด้วยจิตศรัทธาเมื่อสามารถปฏิบัติเหล่านี้แล้วย่อมจะบังเกิดอนิสงส์ผลบุญช่วยให้วิญญาณบุพการีและญาติพี่น้องของบุคคลผู้นั้นได้หลุดพ้นออกจากนรกภูมิต่อไปครับผมต่อไปตัวของเขาก็จะได้ไม่ฝันร้ายประมาณนี้นะครับผมให้มีแต่ความฝันดีอะไรประมาณนี้นะครับผมหากบุคคลผู้ใดเกิดมาต่ำต้อยต้องเป็นทาสขาดอิสระเมื่อสำนึกได้ว่าเป็นเพราะวิบากกรรมตนเคยสร้างไว้และคิดจะปรับปรุงแก้ไขตนเองเพียงแต่บุคคลผู้นั้นตั้งใจกราบไหว้สักการะและสวดท่องพระนามของพระกสิทธิคัน 10,000 จบนะครับผมก็จะบังเกิดอานิสงส์ยิ่งใหญ่ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นเมื่อสิ้นอายุไขลงจะได้เกิดในตระกูลสูงและสามารถรอดพ้นจากอบายภูมิบ้านเรือนผู้บ้านเรือนใดนะครับผมที่มีทารกเกิดใหม่หากภายใน7วันบิดามารดาและญาติพี่น้องร่วมใจกันสร้างบุญกุศลและสวดพระสูตรของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์พร้อมกันท่องพระนามของท่าน 10,000 จบบุญกุศลนี้จะทำให้บุตรรอดพ้นจากวิบากกรรมในอดีตชาติอายุยืนร่มเย็นเป็นสุขในทุกๆวันทำสมณะขึ้น1ข้าม8ข้าม15ข้ามเทพผู้ตรวจตาการกระทำของสรรพสัตว์จะเสด็จลงมาโปรดโลกเพื่อบันทึกบุญบาปของมนุษย์ทั้งหลายการไม่สำรวจกายไม่สำรวจวาจาไม่สำรวจใจของเหล่าผู้ทุชนชายหญิงในโลก
ในโลกีโลกล้วนเป็นมูลเหตุให้พวกเขาได้สร้างบาปกรรมขึ้นโดยไม่รู้ตัวจะกล่าวไปใหญ่กับคนใจบาปที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเบญจศีลเข็นฆ่าทำลายผู้อื่นลักขโมยพูดปดมดเท็จประพฤติผิดในกามลุ่มหลงสิ่งเสพติดมึนเมานะผมคนเหล่านี้จะต้องไปรับโทษทันที่สาหัสสักเพียงใดหากคนทั้งหลายสามารถกลับใจหันมาถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมแม้เพียง9วัน9คืนนับตั้งแต่วันหนึ่งค่ำถึง9ค่ำเดือน9ก็จะบังเกิดอานิสงส์คุ้มครองบุคคลผู้นั้นมิให้มีภัยอันตรายใดๆมาย่ำกรายได้อีกทั้งยังส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวปราศจากทุกทั้งปวงในวันและเวลาดังกล่าวหากครอบครัวใดพร้อมใจการถือศีลกินเจงดอาหารที่มีเลือดเนื้อของสัตว์และสวดภาวนาพระสูตรรำลึกถึงพระโพธิสัตว์กสิทธิคันธ์แล้วก็จะส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะพร้อมภูมิด้วยปัจจัยนะผมดำรงชีพประสบได้ความร่มเย็นเป็นสุขดูก่อนสมันตะไวบุรยะโพธิสัตว์แท้จริงแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกิโลกต่างมีบุญสัมพันธ์กับพระโพธิสัตว์กสิทธิคันธ์อย่างลึกซึ้งหากพวกเขาได้ยินนาพระนามให้เห็นพระรูปหรือได้ล่วงรู้เรื่องราวของท่านจากพระสูตรนี้แม้เพียงสักวรรคเดียวหรือประโยคเดียวก็จะส่งผลให้สรรพสัตว์เหล่านั้นมีความสุขไปตลอดชีวิตขณะนั้นพระโพธิสัตว์สมันตะไวบุรยะเมื่อได้สดับฟังสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพระกถาสรรเสริมกิตติคุณแห่งองค์พระกสิทธิคันธ์โพธิสัตว์จบลงแล้วจึงคุกเข่าประนมมือกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่าข้าพระองค์ต่างได้ประจักษ์แจ้งในพระสูตรที่พันธนาถึงการตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่แต่เดชะนุภาพที่สุดจะประมาณได้ของพระกสิทธิคันธ์โพธิสัตว์แล้วแต่ทว่าเพื่อให้เหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการได้กราบได้ทราบถึงประโยชน์ที่ประมาณมิได้นี้บัดนี้ข้าพระองค์จึงไข้กราบบังคมทูลขอพระองค์ตถาคตเจ้าได้โปรดประทานนามแก่พระสูตรที่ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วนี้ด้วยเทอญพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงมีพระบัญหารแก่โพธิสัตว์สมันตะไวบุรยะว่าจงขนานนามพระสูตรนี้ว่ากสิทธิคันธ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตรเหตุเพราะว่าพระกสิทธิคันธ์โพธิสัตว์ได้ตั้งสัตตยะอธิษฐานบำเพ็ญจริยะเพื่อโปรดสรรพสัตว์มาเป็นเวลายาวนานหลายกับได้ประกาศมหาปณิธานจะยังประโยชน์ให้สรรพสัตว์ดังนั้นเธอทั้งหลายพึงอาศัยกำลังแห่งมหาปณิธานนั้นเผยแผ่ให้กว้างขวางออกไปเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ครั้งจบพุทธบริหารแล้วพระโพธิสัตว์สมันตะไวบุรยะก็ได้ประนมหัตถ์กราบอภิวาทแล้วเสด็จถอยกลับเข้าสู่ที่ประทับนะครับผมก็จบเสร็จสิ้นแล้วครับผมในบทที่6นะครับผมหากข้าพเจ้าได้เอ่ยพระนามเสียงสิทธิ์อักขระไม่ถูกต้องทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวิงวอนมารมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญาให้กับตัวข้าพเจ้าและพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ